สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่ 16-20 พฤษภาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง 3 ช่อง 7 และก็ช่องวัน 31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะสำหรับช่อง 7 ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือละครเรื่องกรงน้ำผึ้งค่ะออกอากาศถึงตอนที่9และ10แล้วนะคะได้เรตติ้งที่ 2.8 แล้วก็ 3.1 ค่ะทางด้านช่อง 3 นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นละครเรื่องราตรีลวงค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่3และ4ค่ะได้เรตติ้ง 2.2 แล้วก็ 2.1 ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน 31ก็คือละครเรื่องหัวใจรักพิทักษ์เธอสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่5และ6นะคะได้เรตติ้ง 2.5 แล้วก็ 2.3 ค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะในส่วนช่อง 7 ค่ะเป็นละครรีรันเรื่องเจ้าสมิงนะคะออกอากาศเป็นตอนที่10และ11ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่ 3.8 แล้วก็ 4.0 ค่ะสำหรับช่อง 3 ค่ะเป็นละครเรื่องปมเสน่หานะคะออกอากาศมาถึงตอนที่13และ14แล้วนะคะเรตติ้งอยู่ที่ 2.6 แล้วก็ 2.7 ค่ะและสำหรับละครเรื่องปมเสน่หานะคะก็เหลืออีกเพียงแค่ตอนเดียวก็จะจบในคืนวันพุธนี้แล้วส่วนเรื่องที่จะมาออกอากาศตอนนั้นก็คือละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายซึ่งก็จะเสนอเป็นตอนแรกในคืนวันพฤหัสนี้แล้วนะคะแฟนละครช่อง 3 ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในขณะที่ช่องวัน 31นะคะก็คือละครเรื่องเวลากรรมเทพค่ะออกอากาศเป็นตอนที่15หรือตอนจบด้วยนะคะได้เรตติ้งตอนจบปิดตัวขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.2 ค่ะและก็ตามด้วยละครเรื่องใต้ล่าค่ะเปิดตัวตอนแรกนะคะได้เรตติ้ง 1.6 ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะช่อง 7 นะคะเป็นละครชุดมาเรื่องปางเสน่หาเปิดตัวมาแรงทีเดียวเลยนะคะสำหรับ3ตอนแรกนะคะได้ 5.2 4.0 และก็ 3.6 ค่ะส่วนทางช่อง 3 นะคะก็เป็นละครเรื่องมามีที่รักออกอากาศมาถึงตอนที่7 8 และ 9 ค่ะได้เรตติ้ง 1.9 1.5 แล้วก็ 1.8 ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะช่อง 7 นะคะเป็นละครเรื่องสายเปรย์ค่ะออกอากาศเป็นตอนที่ 23-27 นะคะเรตติ้งสูงสุด 5.0 ในตอนที่ 26 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะและสำหรับละครเรื่องที่จะออกอากาศต่อจากละครเรื่องสายเปรย์ก็คือละครเรื่องคุ้งเสน่หานะคะโดยจะออกอากาศตอนแรกเย็นวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้แฟนละครช่อง 7 ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง 3 นะคะเป็นละครเรื่องระเริงชนค่ะในส่วนตอนที่ 14-18 นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรตติ้งสูงสุดที่ 2.6 ในตอนที่ 14 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะและสำหรับละครเรื่องระเริงชนนะคะก็จะจบในเย็นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะและสำหรับละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องอ้อมฟ้าโอบดินนะคะโดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันพุธที่ 25 พฤษภาคมนี้แฟนละครช่อง 3 ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและสำหรับละครช่องวัน 31นะคะเป็นละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ค่ะออกอากาศมาสัปดาห์ที่4แล้วนะคะตอนที่ 15-19 ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 4.5 ในตอนที่ 16 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่ 16-20 พฤษภาคมค่ะอันดับที่ 3 ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนั่นก็คือละครเรื่องเวลากรรมเทพค่ะออกอากาศทางช่องวัน 31นะคะได้เรตติ้ง 3.2 ในตอนที่ 15 หรือตอนจบนั่นเองค่ะอันดับที่ 2 ค่ะขึ้นจาก 3 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครรีรันเรื่องเจ้าสมิงค่ะออกอากาศทางช่อง 7นะคะได้เรตติ้ง 4.0 ในตอนที่ 11 ค่ะและอันดับที่ 1 ค่ะเข้ามาใหม่เนื่องจากเป็นละครชุดใหม่แล้วก็ออกอากาศในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกด้วยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องปางเสน่หาออกอากาศทางช่อง 7นะคะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่ 5.2 ในตอนที่ 1 ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นกองข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่ 3 ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องระเริงชนค่ะออกอากาศทางช่อง 3นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 2.6 ในตอนที่ 14 ค่ะอันดับที่ 2 ค่ะลงจาก 1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ค่ะออกอากาศทางช่องวัน 31นะคะได้เรตติ้ง 4.5 ในตอนที่ 16 ค่ะและอันดับที่ 1 ค่ะ คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่1เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะนั่นก็คือละครเรื่องสายเปรย์ค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง 5.0 ในตอนที่ 26 ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ